วัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคค่ำ 7HD วันเสาร์ที่25พฤษภาคม2562ค่ะเริ่มต้นกันที่การประชุมสภานัดแรกวุ่นวายทีเดียวนะคะพลังประชารัฐแพ้ยกแรกค่ะ246ต่อ248ล้มเหลวโหวตเลื่อนวาระนะคะก่อนพลิกชนะดันในชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาได้สำเร็จค่ะการประชุมสคว.วุ่นวายตั้งแต่เริ่มแรกค่ะโดยหลังการปฏิญาณตนก่อนเข้าทำหน้าที่ส.ส.นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ขอพูดในสภาทำให้ฝั่งพลังประชารัฐประท้วงว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะขัดคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่านายธนาธรไม่ฟังพูดต่อจนจบแถมมีเสียงปรบมือลั่นห้องประชุมจนนายชัยชิดชอบประธานที่ประชุมชั่วคราวถึงกับออกปากว่าที่นี่ไม่ใช่โรงละครจากนั้นก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นอีกรอบนะคะเมื่อฝั่งพลังประชารัฐเสนอเลื่อนการลงมติเลือกประธานสภาออกไปเนื่องจากเกิดปัญหาภายในพรรคที่มีบางกลุ่มไม่ยอมสนับสนุนในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานสภาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้แต่พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยที่จะเลื่อนการลงมติทำให้มีการโต้เถียงไปมาจนประธานต้องสั่งพักการประชุมไปเป็นบ่ายโมงเมื่อเริ่มการประชุมอีกครั้งก็มีการลงมติแบบขานชื่อผลปรากฏว่าขั้วพลังประชารัฐแพ้ไป2เสียงด้วยคะแนน246ต่อ248โดยตัวแปรที่ทำให้พ่ายแพ้เกิดจาก5ส.ส.พลังประชารัฐโหวตให้ฝั่งเพื่อไทยแม้จะมีการแก้มติในภายหลังก็ไม่ทันแล้วจากนั้นมีการเสนอชื่อในชวนหลีกภัยและนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์เป็นประธานสภาโดยในชวนได้รับเลือกเป็นประธานสภาด้วยคะแนน258ต่อ235ได้เป็นประธานสภาครั้งที่2หลังจากเคยเป็นประธานสภาครั้งแรกในปี2529ถึง2531และถือเป็นคนแรกที่ทำสถิติดำรงตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ2ครั้งจากนั้นฝ่ายพลังประชารัฐพยายามที่จะให้มีการประชุมต่อนะคะเพื่อเลือกรองประธานสภาคนที่1และ2ให้จบภายในวันนี้แต่ประธานสภาได้สั่งเลื่อนการประชุมไปเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะในเวลา 9:00 น.ยังอยู่ที่ประเด็นทางการเมืองนะคะกกต.จังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมให้ประชาชนในพื้นที่เขต8เลือกตั้งใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะนายเกรียงไกรพันดอกไม้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์การเลือกตั้งไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทั้ง377หน่วยในอำเภอจอมทองดอยหล่อสันป่าตองและแม่วางพร้อมให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 17:00 น.ทั้งนี้ได้มีการสั่งงดการจัดเลี้ยงและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่4อำเภอตั้งแต่เวลา 18:00 น.วันนี้ไปจนถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้หากพบผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินดีตามกฎหมายทันทีโดยคาดว่าการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ยืนยันนะคะว่าผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วจะไม่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองพร้อมเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขต8ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะทราบในเวลา 22:00 น.ค่ะ